การได้ไปชมแสงเหนือนะคะจะเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายคนด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องของการไปชมแสงเหนือบางคนไปรอแล้วรออีก2วัน2คืนแสงเหนือไม่มาไปหลับปุ๊บมาเลยใช่โดยเฉพาะที่ประเทศฟินแลนด์นะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูครับเขาเกิดการจ้างงานขึ้นมาเลยนะครับเป็นอาชีพเลยบอกว่าเป็นนักล่าแสงเหนือคอยเฝ้าดูปรากฏการณ์ในครั้งนี้นะครับที่สำคัญไม่ใช่คอยเฝ้าดูอย่างเดียวคอยปลุกนักท่องเที่ยวด้วยให้ไปชมแสงเหนือกันไปได้ง่ายเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับโรงแรมอาร์กติกสโนว์โฮเทลตั้งอยู่ริมทะเลสาบห่างไกลจากแสงสีของตัวเมืองโรวาเนียมีในประเทศฟินแลนด์ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว25กิโลเมตรครับที่นี่มีไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเน้นมาชมแสงเหนือหรือออโรราโดยเฉพาะห้องพักทำเป็นบ้านน้ำแข็งหรืออิกลูหลังคาเป็นกระจกเพื่อให้นอนชื่นชมกับท้องฟ้ายามราตรีและหมู่ดวงดาราได้อย่างเพลิดเพลินแต่ถ้าหากคุณง่วงจนทนไม่ไหวเผลอหลับไปทางโรงแรมก็มีบริการพิเศษที่เรียกว่าออโรราอะลามหรือบริการปลุกให้คุณตื่นขึ้นมาชมแสงเหนือได้อย่างไม่พลาดแน่นอนปรากฏการณ์แสงเหนือหรือออโรราเป็นเรื่องธรรมชาติที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์และไม่สามารถสร้างหรือปลอมขึ้นมาได้เพราะมันเกิดขึ้นจากลมสุริยะที่นำประจุกระแสไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์มากระทบสนามแม่เหล็กขั้วโลกเหนือและใต้ทำปฏิกิริยากับประจุอิเล็กตรอนของก๊าซออกซิเจนและไนโตรเจนสะท้อนออกมาเป็นแสงสีที่งดงามอลังการแสงเหนือที่ปรากฏขึ้นแต่ละครั้งจึงไม่เหมือนกันเลยและไม่มีใครบอกได้ว่าในแต่ละคืนมันจะเกิดขึ้นหรือไม่ตรงไหนและเมื่อใดแต่โดยเฉลี่ยแล้วในดินแดนที่เรียกกันว่าแลปแลนด์แห่งนี้จะมีแสงเหนือเกิดขึ้นราว150คืนต่อปีตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมเรื่อยไปจนถึงปลายเดือนเมษายนปีถัดไปทำให้ในเมืองโรมาเนียมีที่มีประชากรเพียง 62,000 คนแห่งนี้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาตามล่าแสงเหนือถึงราวปีละ 500,000 คนแม้จะไม่สามารถรับประกันได้ว่านักท่องเที่ยวจะได้เห็นแสงเหนือหรือไม่แต่เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสหากเกิดปรากฏการณ์ขึ้นจริงทางโรงแรมอาร์กติกสโนว์โฮเทลจึงได้ว่าจ้างพนักงานประจำคอยเฝ้าสังเกตการตลอดทั้งคืนและจะปลุกแขกที่มาพักทันทีที่แสงเหนือปรากฏขึ้นสำหรับคนที่ใฝ่ฝันจะได้ชมแสงเหนือสักครั้งในชีวิตงานเฝ้าสังเกตการแบบนี้อาจจะดูน่าอิจฉาใช่ไหมล่ะครับแต่ลองนึกสภาพที่คุณต้องทนอดหลับอดนอนเฝ้ามองท้องฟ้าตลอดทั้งคืนกะละ12ชั่วโมงในท่ามกลางอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งคืนแล้วคืนเล่าที่เฝ้าภาวนาให้แสงเหนือปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ายามราตรีเพื่อจะปลุกนักท่องเที่ยวขึ้นมาชื่นชมความงดงามแม้จะต้องใช้ความอดทนอย่างยิ่งแต่การได้เห็นสีหน้าแววตาเปี่ยมความสุขของนักท่องเที่ยวบวกกับความอลังการของสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ก็คุ้มอยู่เหมือนกันครับ